พราะฉะนั้นนะครับนักการเมืองมีหลายคนนะครับที่ดีก็มีที่เลวก็เยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นกันอยู่ว่าใครทำอะไรนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติใครทำอะไรที่สร้างความเสียหายสร้างความแตกแยกให้มันเกิดขึ้นในประเทศชาติเราสามารถวิเคราะห์พิจารณาและไต่ตรองออกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรวมพลังกันครับก็กล่าวสวัสดีนะครับมวลมิตรผู้รักชาติทุกท่านนะครับรวมถึงกัลยาณมิตรทุกๆคนเลยนะครับหลังจากที่ไม่สบายนะครับไม่สบายมาเกือบ1อาทิตย์เต็มๆนะครับ1สัปดาห์เลยตอนนี้นะครับตอนนี้ทุกอย่างก็เริ่มจะปกติแล้วนะครับร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าเลยนะครับตื่นตั้งแต่ตี5นะครับตื่นตั้งแต่ตี5เพราะว่าเราไม่ได้เจอกันเนี่ยนักก็ร่วมสัปดาห์นะครับก็ร่วมสัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อร่างกายเริ่มจะแข็งแรงนะครับก็เตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมทุกอย่างในการที่จะมาพูดคุยกับมวลมิตรหลายๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับประเด็นการเมืองที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับปิยบุตรธนาธรรวมถึงกลุ่มก้อนนะครับของนักการเมืองในฝ่ายฝั่งของตรงข้ามกับรัฐบาลนะครับที่กำลังจะจัดเตรียมการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับอีกหลายเรื่องรวมถึงคดีนะครับของพรรคอนาคตใหม่นะครับที่จะมาถึงในวันที่21นะครับ21นี้จากการอ่านคำพิพากษาของศาลนะครับเกี่ยวกับคดีการล้มล้างการปกครองนะครับว่าคำวินิจฉัยเหล่านั้นนะครับจะออกมาในทิศทางไหนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอแสดงความดีใจนะครับกับคณะนะครับที่ไปด้วยกันที่บ้านปู่ลึกบางกอยนะครับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อบอกว่าหนึ่งในนั้นจะต้องมีคนถูกหวยนะครับแล้วผมก็ทราบว่าในคณะนั้นนะครับก็มีคนถูกหวยอยู่ประมาณ3คนนะครับคนละใบ2ใบก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าได้โชคนะครับก็ถือว่าได้โชคแต่ตัวผมเองนี่ไม่ถูกหรอกนะครับแต่ว่าคณะที่ไปด้วยกันเนี่ยนะครับเขาก็ส่งไลน์กลุ่มมาให้ดูนะครับมีคนถูก1ใบ2ใบก็ถือว่าเป็นโชคของเขานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพูดกันยาวหน่อยแล้วก็หลายเรื่องนะครับเพราะเรื่องที่เตรียมมาเนี่ยมีมากมายเลยที่ว่าค้างคาไว้แล้วก็ไม่ได้มาพูดกันนะครับแล้วก็การจัดกิจกรรมนะครับวันนี้ของธนาธรนะครับในการจัดที่มอธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับในการที่จัดเวทีเสวนานะครับแล้วก็ธนาธรได้พูดไว้หลายเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้หากเขาไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ในการขับเคลื่อนนะครับในการขับเคลื่อนแล้วก็คือเขากำลังลุ้นอยู่นะครับตอนนี้เราต้องบอกว่าเขากำลังลุ้นอยู่ว่าวันที่21นั้นนะครับคำตัดสินของศาลน่าจะออกมาในลักษณะไหนนะครับแต่ก็ในการพูดนี่เพื่อเรียกร้องและความเห็นใจนะครับเรียกร้องความเห็นใจจากกลุ่มกองเชียร์ต้องบอกว่ากลุ่มกองเชียร์ที่กำลังเชียร์ธนาธรอยู่ในขณะนี้นะครับและที่สำคัญนะครับและที่สำคัญวันนี้นะครับวันนี้ที่มอธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยนะครับเขาจะมีการแข่งขันฟุตบอลนะครับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์นะครับเอเชียเยาวชนอายุไม่เกิน23ปีนะครับซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าขายบัตรเนี่ยอยู่ประมาณ 20,000 กว่าใบแล้วก็ขายหมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขายหมดไปที่เรียบร้อยแล้วและแน่นอนนะครับว่าเขาจัดที่ศูนย์ธรรมศาสตร์ที่รังสิตนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับมันเป็นการเคลมอีกอย่างหนึ่งนะครับของธนาธรที่ไปจัดการเสวนานะครับที่มอธรรมศาสตร์เพราะธนาธรและพรรคอนาคตใหม่รู้อยู่แล้วนะครับว่าวันนี้นะครับจะมีมวลชนเนี่ยจำนวนมากนะครับที่จะไปเชียร์นักฟุตบอลชาวไทยนะครับที่จะลงแข่งขันกับซาอุดิอาระเบียประมาณ 17:15 น.นะครับ
แล้วก็จะอาศัยภาพเหล่านั้นนะครับภาพของพี่น้องนะครับชาวไทยที่ไปให้กำลังใจนักฟุตบอลเนี่ยนะครับจะอาศัยภาพมวลชนเหล่านั้นเนี่ยมาเคลมนะครับซึ่งเป็นเรื่องถนัดของเขาอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับจะเอามาเคลมทำทีว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมาให้กำลังใจธนาธรนะครับหรือพรรคอนาคตใหม่แต่จริงๆแล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้บังเอิญหรอกนะครับแต่มันเป็นความตั้งใจนะครับมันเป็นความตั้งใจของธนาธรที่จะอาศัยกลุ่มก้อนและมวลชนเหล่านั้นนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมองว่ามีคนนะครับเข้าไปสนับสนุนหรือว่าเข้าไปให้กำลังใจธนาธรเนี่ยอย่างเนืองแน่นนะครับอย่างเนืองแน่นที่ไหนได้นะครับอาศัยช่วงที่เขาจัดฟุตบอลนะครับจัดฟุตบอลของ U23 ชิงแชมป์เอเชียนะครับซึ่งไทยก็ได้ผ่านเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกับซาอุดิอาระเบียนะครับจะเตะกันเวลา 17:00 นนะครับ 15:00 นส่วนธนาธรนั้นนะครับจะเริ่มจัดการเสวนานะครับที่มอธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยเวลาประมาณ14:00 กว่าๆนะครับหรือ14:00 นในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอยดูนะครับกระแสตรงนี้นะครับธนาธรจะหยิบกลุ่มก้อนมวลชนเหล่านั้นเนี่ยนะครับเอามาประดับนะครับเอามาประดับให้ตัวเองเนี่ยดูแบบว่ามีกองเชียร์นะครับมากมายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถนัดของธนาธรแล้วก็กลุ่มของอนาคตใหม่อยู่แล้วนะครับหลังจากที่ห่างเหินกันมาหลายวันนะครับวันนี้ก็ขอใช้เวลาตรงนี้นะครับมากสักนิดหนึ่งนะครับเราจะพูดกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยนะครับหลายๆคนก็อาจจะหยุดนะครับหลายๆคนก็อาจจะหยุดแล้วก็ได้พักผ่อนกันเพราะฉะนั้นเราก็มาพูดคุยกันแล้วก็ถ้าใครนะครับจะส่งความคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นอะไรขึ้นมานะครับส่งมาได้เลยมีข้อซักถามหรือข้ออะไรเนี่ยส่งมานะครับเราจะตอบเราจะตอบแล้วก็พูดคุยกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอแสดงความไว้อาลัยนะครับกับมวลมิตรนะครับพี่น้องกปส.รวมถึงพันธมิตรนะครับหนึ่งท่านที่ได้เสียชีวิตจากการต่อสู้ร่วมกับพี่น้องกปส.นะครับซึ่งพี่น้องท่านเนี้ยนะครับได้ถูกระเบิดนะครับได้ถูกระเบิดแล้วก็ได้ถูกระเบิดเมื่อวันที่17นะครับวันที่17มกรานะครับปี57นะครับแล้วก็ได้รับการรักษานะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยแพทย์พยาบาลเนี่ยไม่สามารถยื้อชีวิตของผู้กล้าของเราท่านนี้ไว้ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยท่านก็ต้องเสียชีวิตลงนะครับนั่นก็คือคุณประคองนะครับคุณประคองชูจันนะครับยังจำคำพูดของคุณประคองได้นะครับกับคำมั่นที่บอกไว้ว่าไม่ชนะจะไม่กลับบ้านนะครับไม่ชนะจะไม่กลับบ้านก็ต้องขอแสดงความไว้อาลัยแล้วก็เสียใจไปกับญาตินะครับของคุณประคองผู้เสียหายจากการขับเคลื่อนในการต่อสู้รัฐบาลที่ช่อฉนยิ่งรักชินวัตรนะครับพี่ประคองเนี่ยนะครับเขาเสียชีวิตเนี่ยนะครับเพราะถูกมือปาระเบิดนะครับด้วยความโหดเหี้ยมระหว่างการเดินรณรงค์นะครับชัดดาวกรุงเทพที่ถนนบรรทัดทองนะครับเมื่อบ่ายวันที่17มกราคมปี57ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ใช่ที่ผ่านมาหรอกประมาณ6ปีนะครับ6ปีแล้ววันที่18เนี่ยนะครับนายแพทย์เพชรพงษ์เนี่ยก็เป็นผู้อำนวยการนะครับศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานครได้เผยว่าคุณประคองนะครับชูจันเนี่ยวัย16ปีผู้ชุมนุมในกปส.ได้รับบาดเจ็บสาหัสโดนสะเก็ดระเบิดนะครับแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับเวลา 1:00 กว่าๆของวันที่18เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจึงเป็นวันที่เราก็แสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อาลัยนะครับต่อวีรชนผู้กล้าของเราที่ร่วมต่อสู้กับเรามานะครับขอสดุดีและก็ขอคารวะด้วยใจขอให้ดวงวิญญาณของท่านนะครับจงไปสู่ความสู่สุคตินะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแนวหลังแนวร่วมที่ยังอยู่พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองของเรามิให้ไอ้พวกกบฏทรราชได้มาฮึกเหิมหรือมาสร้างความเสียหายทำลายนะครับประเทศชาติของเราต่อไปเพราะฉะนั้นเราจะสู้อย่างนี้จนฝ่าเราจะได้รับชัยชนะนะครับรวมถึงการเคลื่อนไหวต่างๆอีกนะครับของกลุ่มคนตีนายแพทย์เหรียญทองนะครับ
เหรียญทองแน่นหนาซึ่งตอนนี้นะครับมันมีกระแสออกมาในโลกของโซเชียลเนี่ยมากมายเกี่ยวกับการที่คุณหมอนะครับเรียกคุณหมอนายแพทย์เหรียญทองเนี่ยนะครับได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนนะครับว่าจะไม่ร่วมสังฆกรรมอะไรกับกลุ่มที่มีความคิดชังชาตินะครับชังชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าโรงพยาบาลพระมงกุฎของคุณหมอนะครับคุณหมอนายแพทย์เหรียญทองเนี่ยนะครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแต่ผมเชื่อได้เลยนะครับผมเชื่อได้เลยว่าในฐานะนะครับที่คุณหมอเนี่ยนะครับนายแพทย์เหรียญทองของเราเนี่ยนะครับมีจรรยาบรรณนะครับมีจรรยาบรรณเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าได้รับการบาดเจ็บนะครับหรือว่าเข้าไปรับการรักษาในโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยนะครับผมว่าด้วยคุณธรรมในใจลึกๆนะครับของคุณหมอที่มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับแล้วก็เข้าใจปัญหาทุกอย่างของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีนะครับต่อให้เป็นฝั่งตรงข้ามก็ตามหากไปรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับผมเชื่อว่านะครับคนที่มีคุณธรรมอย่างนายแพทย์เหรียญทองเนี่ยนะครับคงไม่ปล่อยให้ชีวิตนะครับของผู้ที่รับบาดเจ็บเหล่านั้นเนี่ยจะต้องสูญเสียต่อหน้าต่อตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าท่านก็พร้อมที่จะรักษาอยู่แล้วนะครับแต่มันมีกระแสบางกระแสนะครับที่พยายามมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกในทำนองที่ว่านะครับความจริงแล้วเป็นฝากฝั่งของกลุ่มติ่งส้มนะครับแล้วก็ติ่งแดงทั้งหลายแหล่นะครับที่ออกมาปลุกระดมเรื่องนี้ก่อนนะครับตั้งแต่ปี56นะครับตั้งแต่ปี56ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยแน่นอนจุดยืนของนายแพทย์เหรียญทองเนี่ยมีความชัดเจนมากในการที่จะอยู่เคียงข้างสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็อยู่เคียงข้างประเทศชาติและพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ในการที่ออกมาขับเคลื่อนขับไล่นะครับรัฐบาลทรราชที่ช่อฉนจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในขณะนั้นนะครับแล้วก็มีการรวมกลุ่มนะครับของกลุ่มคนเสื้อแดงตอนนั้นติ่งส้มยังไม่เกิดนะครับแล้วก็ออกมาโพสต์นะครับในโลกโซเชียลอย่างมากมายว่าจะไม่เข้าไปรับการรักษาในโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับแต่ผลสุดท้ายนะครับโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยมีการขยับขยายนะครับจาก100เตียงเพิ่มเป็น300เตียงนะครับจากพื้นที่4,300 ตารางเมตรนะครับก็ต้องเพิ่มเป็น 7,500 ตารางเมตรนะครับทำให้โรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยมีคนไข้นะครับคนไข้ที่เข้าไปรับการรักษาเนี่ยมากมายแล้วก็มีการขยายโรงพยาบาลเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นจนสุดท้ายหนี้สินนะครับของโรงพยาบาลพระมงกุฎ9โรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยนะครับของนายแพทย์เหรียญทองเนี่ยสามารถก้าวข้ามวิกฤตนะครับก้าวข้ามวิกฤตจากการขาดทุนเมื่อปีตั้งแต่ปี40เนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่ว่าจะส่งผลกำไรนะครับส่งผลกำไรทำให้โรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยได้เติบโตนะครับแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนมีเสถียรภาพนะครับความมั่นคงในสถานะการเงินนะครับการเงินแล้วก็มีการพัฒนาโรงพยาบาลไปในหลายรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกแล้วไงว่าคนที่ทำดีนะครับคนที่อยู่เคียงข้างประเทศชาติแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับก็จะได้รับผลตอบแทนในสิ่งที่ดีกลับมานะครับส่วนนายแพทย์เหรียญทองเนี่ยเราต้องยอมรับหัวจิตหัวใจนะครับในการประกาศจุดยืนในครั้งนี้ผมถือว่าชัดเจนมากนะครับในการที่ออกมาตอบโต้กลุ่มที่ชังชาตินะครับชังชาติแล้วก็ไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และแน่นอนว่านายแพทย์เหรียญทองเนี่ยนะครับท่านกำลังมีแคมเปญนะครับในการที่จะเดินวิ่งนะครับพิทักษ์ราชบัลลังก์นะครับและแน่นอนถ้าท่านจัดกิจกรรมแบบนี้นะครับเรายินดีที่จะไปร่วมนะครับแล้วก็ไปแสดงพลังกับท่านอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับไอ้กลุ่มชังชาติทั้งหลายแหล่นะครับที่เคยสบประมาทนะครับเคยสบประมาทแล้วก็กล่าวหาแล้วก็โจมตีนะครับนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะครับเดี๋ยวสักวันคงได้รู้กันนะครับสักวันคงได้รู้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับเราถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี
นะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่หลายๆภาคส่วนนะครับหลายๆกลุ่มที่มีความปรารถนาดีต่อประเทศชาตินั้นได้ออกมาแสดงพลังนะครับแล้วก็คำพูดที่บอกว่านะครับกลุ่มในฝากฝั่งของพรรคอนาคตใหม่หรือกลุ่มที่เชียร์ธนาธรเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่อย่างงู้นอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกว่ากลุ่มที่เชียร์ลุงตู่นะครับเป็นกลุ่มที่สูงอายุถ้าคนรุ่นใหม่นะครับผมบอกเลยถ้าเป็นคนรุ่นใหม่และมีความคิดนะครับที่ไม่ยืนอยู่เคียงข้างชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับแล้วก็ทรยศพี่น้องประชาชนผมถือว่าคนรุ่นใหม่เหล่านั้นเป็นคนที่ใช้ไม่ได้นะครับนอกจากใช้ไม่ได้แล้วยังเป็นหายนะของประเทศชาติเพราะไปสนับสนุนคนที่กระทำผิดกฎหมายและคิดทำลายประเทศชาติสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับซึ่งคุณภาพนะครับคุณภาพมันแตกต่างกับพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่ไปเดินให้กำลังใจเชียร์ลุงตู่นะครับคนเหล่านี้นะครับผมบอกให้เลยว่าจริงๆแล้วนะครับดั้งเดิมเขาก็ไม่ได้มีความรักชอบพอลุงตู่มาตั้งแต่เริ่มแรกแต่เขาดูจุดยืนนะครับเขาดูจุดยืนที่ท่านประยุทธ์จันทร์โอชานั้นมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและทำเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้มวลชนนะครับจำนวนมากนะครับที่เข้ามาสนับสนุนลุงตู่แม้จะเป็นพลังเงียบก็ตามแม้จะเป็นผู้สูงวัยก็ตามแต่เป็นผู้สูงวัยที่มีประสบการณ์แล้วก็มีคุณภาพมันแตกต่างกับคนรุ่นใหม่ที่ไร้คุณภาพนะครับไม่มีความสำนึกรักนะครับในชาติแผ่นดินถิ่นเกิดและยังคิดทำลายไปเข้าข้างคนที่จะทำลายชาติอีกสิ่งเหล่านี้ผมถือว่าเป็นหายนะของประเทศชาติอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเอามาพูดนะครับไม่ต้องเอามาพูดเอามาเปรียบเทียบว่าคนที่เชียร์ธนาธรเป็นคนรุ่นใหม่แต่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่ไร้ศักยภาพมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับนอกจากจะทำลายความเสียหายสร้างความแตกแยกให้มันเกิดขึ้นในสังคมมากขึ้นแล้วนะครับมันยังไม่สามารถที่จะนำพาประเทศชาติให้เดินหน้าต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูนะครับเราต้องดูตรงนี้ว่าจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่แต่เราดูที่วัตถุประสงค์หรือการกระทำหรือการขับเคลื่อนนะครับหรือการต่อสู้ว่าเขาเป็นไปในทางทิศไหนเขายืนอยู่เคียงข้างใครนะครับนะครับมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนารักความถูกต้องนะครับมีคุณธรรมสิ่งเหล่านั้นนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุนแต่หากไปอยู่กับกลุ่มที่ไม่มีความประสงค์ดีต่อประเทศชาติด้วยแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้ผมถือว่ามันเป็นการทำลายประเทศชาติโดยตรงนะครับเราจะมาพูดก่อนจะพูดถึงเรื่องของธนาธรนะครับขอย้อนไปพูดถึงเรื่องปิยบุตรสักนิดหนึ่งนะครับสักนิดหนึ่งจากกรณีนะครับกรณีที่4สสของพรรคอนาคตใหม่นะครับซึ่งถูกแบ็คลิสต์นะครับเราต้องบอกว่าถูกแบ็คลิสต์ก็ถูกขับไล่ออกจากพรรคโดยมีมตินะครับเป็นเอกฉันท์และในขณะนั้นนะครับในขณะนั้นเนี่ยเราก็คงจะทราบกันดีการออกมาแถลงข่าวนะครับหรือว่าการออกมาเผยแพร่นะครับภาพต่างๆในการลงมตินะครับของพรรคอนาคตใหม่ซึ่งในขณะนั้นเราถือว่าองค์ประชุมทุกอย่างมันก็ครบนะครับมันก็ครบมีการขึ้นจอโปรเจคเตอร์หลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีมติเป็นที่เอกฉันท์แล้วก็มีการรองรับนะครับมีการรองรับแล้วก็มีการประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่า4สสของพรรคอนาคตใหม่นั้นถูกขับไล่นะครับออกจากพรรคสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วพรรคอนาคตใหม่นะครับโดยเฉพาะกรรมการบริหารพรรคหลายๆคนเนี่ยไม่ทำหนังสือนะครับรับรองในการที่ให้ทั้ง4สสนั้นนะครับพ้นสมาชิกภาพจากการเป็นสสของพรรคอนาคตใหม่นะครับและสุดท้ายมันจึงเกิดปัญหานะครับในเมื่อพ้นสมาชิกภาพจากการเป็นสสพรรคอนาคตใหม่แล้วจะต้องหาพรรคสังกัดภายใน30วันนะครับ30วันแต่แน่นอนเรื่องนี้นะครับทุกคนแล้วก็สังคมเนี่ยรู้ดีรวมถึงกกต.รวมถึงสื่อต่างๆนะครับที่ได้นำมติเหล่านี้นะครับแล้วจากคำพูดของนายปิยบุตรแสงกนกกุลเองนะครับที่ออกมายืนยันนะครับที่ออกมายืนยันว่าทั้ง4คนสสพรรคอนาคตใหม่นั้นถูกมติของพรรคนะครับให้ออกจากการพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพของสสอนาคตใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นที่เรียบร้อยแต่ในเมื่อจะไปหาสังกัดหรือพรรคที่อยู่ใหม่เนี่ย
็จะต้องมีหนังสือรับรองนะครับเพื่อไปยื่นกับกกต.นะครับเพื่อไปเข้าสังกัดพรรคอื่นนะครับพรรคอื่นเพื่อยังคงสถานภาพของส.ส.ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พรรคอนาคตใหม่หรือกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ไม่ออกเอกสารรับรองนะครับในการที่ผลักไล่4ส.ส.นี้ออกจากพรรคให้พ้นสมาชิกภาพแล้วมันถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งนะครับเป็นการกลั่นแกล้งหรือเป็นการยื้อยุดนะครับเล่นเกมทางการเมืองที่สกปรกนะครับที่สกปรกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับปิยบุตรเองเป็นทีมกฎหมายนะครับที่ถือว่าเป็นมันสมองของพรรคอนาคตใหม่นะครับแต่กลับทำพฤติกรรมนะครับและใช้วิธีการที่สกปรกในการเล่นงานอดีตส.ส.ในพรรคตัวเองและไม่รับผิดชอบในการกระทำนะครับแม้กระทั่งคำพูดของตัวเองที่ออกมาแถลงการนะครับในการปลด4ส.ส.ออกจากพรรคอนาคตใหม่ผมจำได้นะครับผมจำได้ว่าในขณะนั้นเนี่ยมีส.ส.อยู่ประมาณ2ท่านนะครับที่เข้าไปคุยกับไอ้ปิยบุตรนะครับแล้วบอกว่าตนเองนั้นนะครับยังพร้อมที่จะอยู่กับพรรคอนาคตใหม่นะครับยังไม่พร้อมที่จะออกไปจากพรรคอนาคตใหม่แต่ปิยบุตรตอบกลับไปกับส.ส.เหล่านั้นว่าอย่างไรรู้ไหมครับปิยบุตรบอกว่าในเมื่อมติของพรรคออกมาเป็นแบบนี้นะครับเขาต้องเคารพในมติของพรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถนะครับที่จะฉุดรั้งนะครับส.ส.ทั้ง4ท่านนะครับที่ถูกขับไล่ออกจากพรรคอนาคตใหม่เนี่ยไว้ได้เขาจะต้องทำตามมติของพรรคโดยการให้ส.ส.ทั้ง4ท่านนั้นนะครับพ้นสมาชิกภาพจากการเป็นส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่นะครับสิ่งเหล่านี้ปิยบุตรลืมแล้วหรือคำพูดที่เคยพูดไว้นะครับและในเมื่อนะครับ4ส.ส.นั้นมาทวงนะครับมาทวงหลักฐานนะครับและก็เอกสารแล้วก็วาระการประชุมต่างๆนะครับผมเชื่อว่าในการประชุมนะครับหรือการลงมติของพรรคแต่ละอย่างจะต้องมีการจดบันทึกนะครับจะต้องมีการจดบันทึกแล้วก็ลงบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับและเอกสารเหล่านั้นมันไม่ได้ทำยากเย็นนะครับมันต้องมีอยู่แล้วนะครับมันต้องมีอยู่แล้วแต่ทำไมถึงเบี่ยงเบนประเด็นนะครับแล้วก็พยายามปัดความรับผิดชอบนะครับจากการกระทำของตัวเองโดยการที่ไม่ยอมออกเอกสารเพื่อจะให้ส.ส.ทั้ง4ท่านนั้นนะครับไปสังกัดพรรคการเมืองพรรคใหม่นะครับนี่มันเป็นการเล่นเกมทางการเมืองที่สกปรกนะครับและเป็นการตบัดสัตว์นะครับเป็นความกระล่อนนะครับเป็นความกลับกอกของนายปิยบุตรอย่างชัดเจนนะครับไอ้ชาตินรกตัวนี้นะครับผมบอกแล้วไงมันร้ายกว่าไอ้ธนาธรแล้วมันก็เป็นต้นคิดทั้งหมดผมเชื่อได้เลยว่านะครับการผลักส.ส.ทั้ง4ท่านออกจากพรรคอนาคตใหม่นั้นนะครับมันเป็นความคิดของปิยบุตรนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะเชือดไก่ให้ลิงดูจะทำเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อมิให้ส.ส.ในพรรคอนาคตใหม่นั้นได้กระทำการใดๆที่สวนมติพรรคอีกในอนาคตข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นจึงมีการลงดาบนะครับให้มีการลงมตินะครับเพื่อเป็นตัวอย่างมิให้ส.ส.ที่เหลืออยู่ในพรรคอนาคตใหม่นั้นได้กระทำการใดๆที่สวนมติพรรคอีกต่อไปเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะครับจากความคิดและการกระทำของปิยบุตรเพราะฉะนั้นปิยบุตรจะต้องรับผิดชอบในการกระทำในสิ่งที่เกิดขึ้นและแน่นอนตอนนี้นะครับทั้ง4ส.ส.นะครับในฝากฝั่งของพรรคอนาคตใหม่ที่ได้ย้ายนะครับหรือออกมาจากพรรคอนาคตใหม่นั้นได้ฟ้องกับนายปิยบุตรนะครับได้ฟ้องกับนายปิยบุตรในโทษฐานที่กลั่นแกล้งนะครับกลั่นแกล้งแล้วก็ไม่พยายามทำเรื่องดำเนินการเรื่องที่ทั้ง4ท่านนั้นได้ร้องขอไปนั่นก็คือเอกสารนะครับเอกสารรับรองว่าทั้ง4ส.ส.นั้นพ้นสมาชิกภาพจากการเป็นส.ส.และสมาชิกพรรคของอนาคตใหม่มันเป็นการฉุดยื้อนะครับแล้วก็เล่นเกมทางการเมืองนะครับที่ผมบอกว่ามันต่ำซามมากนะครับต่ำซามมากและเป็นการที่ไร้คุณธรรมไร้ซึ่ง
มนุษยธรรมไร้จรรยาบรรณของนักการเมืองนะครับในเมื่อคุณผักใส่เขานะครับแล้วคุณก็จะปล่อยให้เขาตายทั้งเป็นมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างนะครับมันต้องมีการดำเนินการมันต้องมีการแก้ไขแต่ว่าโชคดีนะครับที่หลักฐานทุกอย่างนั้นมันปรากฏชัดอยู่แล้วว่ามันมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์แล้วนะครับจะบอกว่าไม่ครบองค์ประชุมถ้าไม่ครบองค์ประชุมแล้วคุณจะลงมติได้อย่างไรอันนี้คือง่ายๆนะครับจะมาอ้างว่าจะต้องไปตรวจสอบนะครับองค์ประชุมว่าการลงมตินะครับขับไล่ทั้ง4ส.ส.นั้นถูกต้องหรือชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันฟ้องนะครับมันมีภาพมันมีเสียงทุกอย่างเนี่ยปรากฏแล้วมีเอกสารบางช่วงบางตอนที่ปิยบุตรนั้นนำมาแสดงออกผ่านสื่อมากมายและสังคมนะครับในโลกโซเชียลแม้กระทั่งสังคมในประเทศไทยทุกๆคนนะครับก็พอจะทราบเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วและหลักฐานเหล่านี้นะครับสามารถเอาไปยืนยันต่อกกต.เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นตีความได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกสารจะออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ไอ้ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นแล้วนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าพรรคอนาคตใหม่นั้นได้ผลักไล่4ส.ส.ให้พ้นจากสมาชิกภาพของพรรคอนาคตใหม่เป็นที่เรียบร้อยและมีมติเป็นเอกฉันท์เพราะฉะนั้นหลักฐานตรงนี้และก็ภาพคลิปต่างๆนั้นสามารถเอาไปยืนยันนะครับสามารถเอาไปยืนยันต่อศาลรัฐธรรมนูญได้นะครับเอกสารที่เป็นลักษณ์อักษรนั้นยังไม่สำคัญเท่ากับภาพและคลิปที่มันปรากฏออกมามันมีความชัดเจนยิ่งกว่านะครับมันมีความชัดเจนยิ่งกว่าและจากการแถลงการนะครับของปิยบุตรนั้นก็มีความชัดเจนอยู่แล้วนะครับพูดอย่างเต็มปากเต็มคำนะครับปิยบุตรพูดว่ามันเป็นมติอย่างเอกฉันท์นะครับของสมาชิกส.ส.ในพรรคอนาคตใหม่นะครับที่จะขับไล่ทั้ง4ส.ส.นั้นออกจากพรรคอนาคตใหม่เพราะฉะนั้นปิยบุตรนะครับมึงก็ต้องรับผิดชอบในคำพูดของมึงด้วยคุณเป็นลูกชายมึงกล้าทำมึงกล้าพูดมึงก็ต้องกล้ารับนะครับไม่ใช่ผักขี้นะครับไปให้คนอื่นผักความรับผิดชอบไปให้คนอื่นแล้วคนอย่างนี้นะครับจะมาเป็นผู้นำจะมาเป็นผู้ที่มีบทบาทมีอำนาจในการบริหารประเทศจะไปนั่งเป็นกรรมาธิการนู่นกรรมาธิการนี่ก็คงไม่ได้นะครับไม่งั้นบ้านเมืองของเรานี่มันจะฉิบหายไวทุกกังนะครับถ้ามีคนลักษณะอย่างปิยบุตรอยู่มากมายนะครับเพราะคนเหล่านี้เชื่อไม่ได้นะครับกระล่อนปิดป้อนกับกอกแล้วก็แถไปเรื่อยหน้าด้านด้านต้องบอกว่าแถไปอย่างหน้าด้านด้านนะครับไม่รู้สึกสำนึกผิดเลยนะครับแถมยังเป็นการกระทำที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมและขาดคุณธรรมเพราะฉะนั้นนะครับถ้ายังมีความเป็นลูกผู้ชายนะครับปิยบุตรมึงฟังเลยนะครับมึงต้องกล้าออกมาพูดกล้าออกมาครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในพรรคอนาคตใหม่เอาความจริงมาพูดนะครับไม่ใช่มาโกหกมากระล่อนหลอกลวงแถไปวันๆหนึ่งแผ่ตาพี่น้องประชาชนเหมือนที่เคยทำอยู่ก่อนหน้าสันดานไอ้พวกนี้มันแปลกนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องซ่อนไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมกลโกงแล้วก็เกมการเมืองหลายๆรูปแบบนะครับซึ่งมันถนัดอยู่แล้วกับไอ้คนที่ไม่มีความจริงใจนะครับต่อประเทศชาติและบ้านเมืองของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมไม่เป็นห่วงนะครับผมเชื่อว่ายังไงนะครับหลักฐานทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็4ส.ส.ที่ถูกผลักไสออกจากพรรคอนาคตใหม่นั้นสามารถนะครับหาพรรคสังกัดใหม่ได้โดยไม่ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้และผมเชื่อว่าการโกหกการหลอกลวงนะครับความกระล่อนของปิยบุตรนั้นมันจะคืนสนองนะครับมันจะคืนสนองแล้วก็จะไปทำลายนะครับความน่าถือนะครับและทำลายความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนอีกหลายคนที่เดินตามพรรคอนาคตใหม่เพราะว่าสุดท้ายแล้วคนเหล่านี้หาความจริงใจใดๆไม่ได้เลยนะครับการดำเนินการขับเคลื่อนทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองล้วนๆไม่เคยมองผลประโยชน์ของประเทศชาติและทุกสุขและปัญหาตั้งอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลายๆคนที่หลงผิดนะครับก็ยังทยอยออกมาได้อยู่นะครับถ้าจะทยอยออกนะครับ
ผมก็ขอเชิญชวนเลยนะครับไม่ต้องไปอยู่กับมันหรอกไอ้พวกนี้นะครับสุดท้ายแล้วมันไปไม่รอดอยู่แล้วนะครับมันไปไม่รอดอยู่แล้วและที่สำคัญนะครับการกระทำในหลายอย่างมันปรากฏชัดแล้วว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ยึดหลักการประชาธิปไตยนะครับไม่มีความเป็นประชาธิปไตยแม้แต่นิดเดียวมีแต่เล่ห์เหลี่ยมปนกกในการที่จะช่วงชิงแย่งอำนาจเพื่อให้ตนเองนั้นนะครับได้มีอำนาจในการต่อรองนะครับทางการเมืองก็แค่นั้นเองไม่เคยเป็นห่วงเป็นใยนะครับหรือปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่เคยเป็นห่วงเป็นใยแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับในเมื่อตบัดสัตว์ต่อพี่น้องประชาชนได้นะครับผลกรรมเหล่านั้นนะครับมันจะส่งผลนะครับตอบกลับไปยังกลุ่มก้อนแกนนำของพรรคอนาคตใหม่นะครับในไม่ช้าเพราะฉะนั้นนะครับรับชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับในอีกไม่กี่วันนี้นะครับและแน่นอนนะครับเรามาพูดถึงธนาธรนะครับซึ่งเราจะเห็นท่าทีของธนาธรตอนนี้ที่ออกมานะครับเหมือนกับว่าตนเองนั้นนะครับยอมรับนะครับยอมรับว่าพรรคอนาคตใหม่นั้นอาจจะต้องถูกยุบในที่สุดนะครับเกี่ยวกับการข้อหาในการล้มล้างการปกครองนะครับการล้มล้างการปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ออกมาดิ้นพล่านนะครับหรือนั่งก้นไม่ติดรู้สึกร้อนรนนะครับนั่นก็คือว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่ทำได้คือพยายามเรียกร้องนะครับขอความเห็นใจจากพี่น้องประชาชนนะครับพยายามจะพูดในทนองว่าตนเองนั้นนะครับกำลังถูกเล่นงานจากกลุ่มผู้มีอำนาจและพยายามดึงสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นลงมาเกี่ยวข้องนำมาโยงใยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและยังพูดอีกหลายๆเรื่องนะครับธนาธรนะครับมันบอกว่าหัวหน้าพรรคการเมืองเนี่ยนะครับแน่นอนก็กับตัวธนาธรเองที่พยายามนะครับจะใส่ร้ายผู้ที่ดำเนินการทางกฎหมายนะครับต้องบอกว่ากำลังจะใส่ร้ายที่ดำเนินการทางกฎหมายกับพรรคอนาคตใหม่นะครับโดยบอกว่าผู้ที่ถือกฎหมายหรือบังคับนะครับทำตามอำนาจนะครับผู้ที่มีอำนาจโดยเฉพาะวันที่เมื่อวานนี้นะครับ17มกราคม63เนี่ยนายธนาธรจึงเรื่องในกลุ่มหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เนี่ย Facebook นะครับโดยมีเนื้อหาว่าวันที่18นะครับอาจเป็นวันสุดท้ายที่ธนาธรนะครับได้ปราศัยต่อหน้าประชาชนในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองนะครับธนาธรบอกว่าผมไม่อาจทราบได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะวินิจฉัยในวันที่21มกราคมนี้ออกมาเป็นอย่างไรจากกรณีที่มีผู้ร้องว่านะครับปิยบุตรธนาธรนะครับมีอคติมีทัศนคติที่เป็นปฏิปักษ์นิยมนะครับล้มล้างการปกครองหรือที่เรียกหรือเรียกกันสั้นๆว่าคดีอิลูมินาตินะครับหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเป็นโทษนะครับต่อพรรคอนาคตใหม่พรรคอนาคตใหม่นั้นรวมธนาธรปิยบุตรชอบพันการนั้นอาจถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและพรรคอนาคตใหม่อาจถูกยุบนะครับอาจถูกยุบถึงแม้ตนเองนั้นนะครับยังมีความถูกต้องและยังเชื่อว่าหลักฐานและกระบวนการนะครับของคดีนี้มาจากแรงจูงใจนะครับในการกำจัดศัตรูทางการเมืองมากกว่าเป็นเรื่องของความผิดชอบชั่วดีนะครับแต่หากเป็นเช่นนั้นจริงนะครับหมายความว่าอย่ากลัวอนาคตใหม่นะครับอย่ากลัวอนาคตใหม่จะเป็นโอกาสสุดท้ายนะครับที่ธนาธรจะได้พูดคุยกับประชาชนในฐานะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ดังนั้นนะครับธนาธรอยากใช้โอกาสนี้เล่าให้ทุกคนนะครับได้ทราบนะครับทุกคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็คงจะเป็นไอ้พวกติ่งส้มที่ยังหน้ามืดตามัวหลงไปเชียร์ธนาธรนั่นแหละนะครับได้ทราบนะครับว่าพรรคอนาคตใหม่นั้นนะครับทำไมถึงจะตาดอนพยายามจะเล่า
นะครับจะเล่าเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายเป้าหมายและอุดมการณ์ในการจัดและจัดการกับเศรษฐกิจนะครับให้ไปถึงจุดในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะนะครับในงานเดียวกันนั้นปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่นั้นกล่าวปิดนะครับจะกล่าวแถลงปิดคดีนอกศาลนะครับเอาอีกแล้วนะครับมึงตัดสินแทนก่อนศาลอยู่เรื่อยเลยไอ้ปิยบุตรนะครับไอ้ทีมกฎหมายไอ้กฎหมายตำราไหนก็ไม่รู้นะครับที่บอกว่าจะแถลงปิดคดีนอกศาลนะครับทุกคนจะได้รับฟังข้อเท็จจริงจากปากของพวกเขาแบบสดๆนะครับแบบสดๆรวมถึงการชวนคิดนะครับว่าทัศนคติปฏิกษัตริย์นิยมคืออะไรนะครับและคนในพรรคอนาคตใหม่นั้นมีทัศนคตินอกจากนี้นะครับยังต้องการตอบคำถามไปยังนะครับไปยังผู้พลางแคลงสงสัยในเจตนานะครับในเจตนาของพรรคอนาคตใหม่นะครับเช่นเราชังชาติหรือไม่นะครับผมตอบให้เลยมึงชังชาตินะครับถ้าธนาธรจะถามว่ากลุ่มก้อนนะครับหรือว่ากลุ่มที่สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่หรือแกนนำพรรคอนาคตใหม่นั้นชังชาติหรือไม่กูตอบได้เลยธนาธรว่าพวกมึงอะชังชาติชังชาติยังไงนะครับเพราะมึงไม่เคยคิดดีต่อประเทศชาติเลยนะครับแล้วมึงยังพยายามนะครับยังพยายามดึงชาวต่างชาติเข้ามาแทรกนะครับชาติไปในทางที่เสียหายให้ต่างชาติได้เข้าใจประเทศชาติในทางที่ผิดมึงไม่เคยสำนึกและภูมิใจในความเป็นชาติไทยมึงพยายามทำลายขนบธรรมเนียมวิถีปฏิบัติที่ดีที่มีอยู่ในสังคมเมืองไทยนะครับให้มันดูแย่ลงนะครับสิ่งเหล่านี้อาการเหล่านี้มันบ่งบอกว่ามันเป็นการชังชาตินะครับมันไม่มีความจงรักภักดีและมันยังบอกว่าการล้มล้างการปกครองนะครับการกระทำของการกระทำของแกนนำพรรคอนาคตใหม่นั้นเป็นการล้มล้างการปกครองหรือเปล่ามึงจะไม่ล้มล้างการปกครองได้อย่างไรนะครับในเมื่อปัตไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่มึงกลับโจมตีนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์พยายามที่จะยกเลิกมาตรา112นะครับพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับพยายามที่จะลดพระราชอำนาจนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์และโจมตีในกล่าวร้ายในสิ่งที่เสียหายต่อสถาบันเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าใจผิดนะครับพยายามเอาสถาบันนั้นมาเปรียบเทียบนะครับกับประธานาธิบดีหรือกับการที่จะเปลี่ยนแปลงให้มีการเลือกตั้งนะครับโดยหยิบยกประวัติศาสตร์เก่าๆนะครับของประเทศอื่นๆนะมาเทียบเคียงนะครับมาเทียบเคียงโดยเฉพาะการล่มสลายนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์ในหลายๆประเทศนะครับและปิยบุตรพยายามที่จะหยิบยกประเด็นเหล่านั้นนะครับมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยในการล่มสลายของสถาบันพระกษัตริย์ในประเทศต่างๆที่เคยเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในแถบยุโรปหรือแถบเอเชียเองก็ตามนะครับและมึงพยายามนะครับที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นอย่างประเทศนั้นๆ นะครับแต่มึงลืมดูนะครับปิยบุตรธนาธรชอบพนิกามึงนะครับขออนุญาตมึงลืมดูไปว่านะครับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแต่ละประเทศนั้นมีบทบาทในการบริหารราชการแผ่นดินนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไหนนะครับยกเว้นประเทศภูฏานนะครับภูฏานที่พระมหากษัตริย์นั้นลงมาใกล้ชิดและดูแลพี่น้องประชาชนนะครับได้อย่างเหมือนกษัตริย์ไทยนะครับเหมือนกษัตริย์ไทยในการที่ดูแลความสงบสุขความเรียบร้อยปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนปัญหาทุกสุขต่างๆในถิ่นทุรกันดารนะครับประเทศไทยนั้นมีพระมหากษัตริย์
นะครับที่ทรงปราดเปรื่องแล้วก็ทรงเห็นผลประโยชน์ของประเทศชาตินั้นเป็นที่ตั้งเห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับพระองค์นั้นทรงเสด็จนะครับไปเยี่ยมราษฎรและให้ความใกล้ชิดเป็นกันเองกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าจนสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเป็นบารมีทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยในชาตินั้นมีความจงรักภักดีนะครับและก็เทิดทูนในองค์พระมหากษัตริย์จากคุณงามความดีและบารมีที่ท่านได้สั่งสมไว้ถามว่าประเทศอื่นที่มึงหยิบยกมาเปรียบเทียบนั้นนะครับสถาบันพระกษัตริย์ประเทศเขามันเป็นอย่างไรเล่าทำไมถึงล่มสลายเพราะพระมหากษัตริย์เหล่านั้นไม่เคยคุกคีและเข้าถึงพี่น้องประชาชนมัวแต่แข่งแย่งชิงดีในอำนาจนะครับและการโค่นล้มอำนาจด้วยกันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของพระถึงเสนาบดีที่มีการช่อราชบังหลวงนะครับคิดจะก่อการกบฏนะครับไม่เชื่อลองไปดูหลายๆประเทศที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจีนฝรั่งเศสนะครับเวียดนามพม่านะครับหลายๆประเทศเหล่านี้นะครับที่มีความล่มสลายทางสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะอะไรเพราะสถาบันกษัตริย์ไม่เคียงข้างพี่น้องประชาชนแต่ไปยืนอยู่เคียงข้างข้าราชการเสนาบดีช่อชนนะครับที่ประจบสพเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแล้วก็บิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วก็พยายามนะครับสร้างความแตกแยกให้มันเกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อจะได้ช่วงชิงอำนาจนะครับเพื่อจะได้ช่วงชิงอำนาจและได้ความเป็นใหญ่นะครับประเทศอื่นๆนะครับการที่สถาบันพระกษัตริย์ของเขานั้นต้องล่มสลายนะครับเพราะว่ามันเกิดการทรยศนะครับแล้วมีการคิดกบฏจากกลุ่มเชื้อพระราชวงศ์ที่สมรู้ร่วมคิดกับเสนาบดีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในการที่จะช่วงชิงอำนาจนะครับและในที่สุดการกระทำเหล่านี้นะครับมันสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ยากมันส่งผลให้พี่น้องประชาชนนั้นนะครับต้องมีการลบลาฆ่าฟันและมีการสูญเสียบาดเจ็บล้มตายของประชาชนคนไทยของประเทศนั้นๆ นะครับในหลายๆชาตินะครับมันจึงนำมาสู่ความล่มสลายในที่สุดและล่มสลายเพราะอะไรเพราะมีต่างชาติเข้าไปแทรกแซงในการให้การสนับสนุนนะครับกลุ่มกำลังที่เป็นปรปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นเอาประเด็นนะครับการล่มสลายของสถาบันพระมหากษัตริย์จากประเทศอื่นๆนั้นมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยเพราะบริบทบทบาทนะครับการปฏิบัติต่อประสบนิกรต่อพี่น้องประชาชนของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั้นแตกต่างกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในชาติอื่นนะครับเพราะฉะนั้นจะเอามาเปรียบเทียบนะครับเทียบเคียงแล้วพยายามที่จะให้เมืองไทยนั้นประเทศไทยนั้นนะครับเป็นเหมือนประเทศอื่นๆที่มีการล่มสลายจากสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นไปไม่ได้นะครับมึงต้องดูด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นนะครับมีความรักความห่วงใยในพระศกนิกรในประชาชนทุกหมู่เหล่าและให้ดูและดูแลนะครับทุกสุขของประชาชนนั้นทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงนะครับไม่ได้เลือกปฏิบัตินะครับและประเทศไทยยังเป็นประเทศที่เปิดใจกว้างนะครับมีคนมากมายหลายเชื้อชาติที่เข้ามาอาศัยนะครับพึ่งใต้ร่มพระบารมีพระโพธิสมภารนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยไม่ว่าจะเป็นไทยยวนลาวจีนไทยเล็กไทยใหญ่นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งพ่อแม่ของธนาธรนะครับโคตรเง่าเสากะสักการะของธนาธรเองนะครับที่มาอยู่เมืองไทยได้ก็เพราะอาศัยนะครับใต้ร่มพระบารมีของกษัตริย์ไทยนะครับที่มึงมีชาติตระกูลนะครับที่ความมั่งคั่งนะครับในตระกูลของมึงแล้วอยู่ดีกินดีทุกวันนี้นะครับแต่ในเมื่อมึงอยู่ดีกินดีนะครับมึงมีความมั่งมีมั่งคั่งแล้วมึงก็หายในอำนาจนะครับมึงอยากจะเป็นใหญ่สุดท้ายมึงก็หันกลับมาโจมตีเนรคุณแผ่นดินนะครับและพยายามที่จะทำลายสิ้นนะครับในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้คนเหล่านี้นะครับบันสารเลวชาติชั่วและเป็นแผ่นดินอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นหยุดได้แล้วในการที่จะพยายามนะครับหยิบยกนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมาเป็นแนวทางนะครับในการโจมตีทางการเมืองนะครับและมักจะเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาอ้างเบื้องหลัง
ของการจัดการกับพรรคที่เป็นปรปักษ์นะครับที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนเหล่านี้นะครับผมถือว่ามันเป็นหายนะนะครับของประเทศชาติและแน่นอนว่าเราจะนี้นะครับลอยหน้าลอยตามีบทบาทอยู่ในสังคมไทยต่อไปผมบอกได้เลยว่าประเทศชาติจะไม่มีวันที่จะสงบสุขนะครับและความวุ่นวายความแตกแยกมันก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆมันจะหาที่สิ้นสุดไม่ได้นะครับในเมื่อนะครับมันไม่มีความจงรักภักดีหวังดีต่อประเทศชาติไม่มีความพี่น้องประชาชนคนไทยคนเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นภัยพิบัตินะครับและเป็นหายนะของประเทศชาติอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่นะครับของพี่น้องประชาชนนะครับในฐานะที่เป็นพลเมืองในการที่จะต้องออกมาปกนะครับออกมาปกป้องและกำจัดนะครับและกำจัดเพื่อที่ความไม่ดีความชั่วร้ายของคนเหล่านี้ให้มันน้อยลงไปเพิ่มพื้นที่คนดีที่มีศักยภาพนะครับมีความจงรักภักดีต่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งนั้นได้มามีบทบาทมีหน้าที่ในการดูแลปัญหาทุกสุขนะครับปกป้องประโยชน์ของประเทศชาติต่อไปนะครับไม่งั้นประเทศชาติมันจะเดินต่อไปไม่ได้ถ้าคนเหล่านี้ยังมีอำนาจนะครับยังมีอำนาจแล้วก็ยังลอยหน้าลอยตาในสังคมโดยที่ไม่รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยนะครับเห็นความแตกแยกเห็นความเดือดร้อนของประชาชนคนไทยเป็นที่สนุกนะครับเป็นอย่าลืมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อครั้งนะครับเมื่อครั้งตอนที่มีการสลายการชุมนุมของพี่น้องนปช.นะครับผมจะบอกให้ถึงความถอยเถื่อนสะทุนอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการชุมนุมในครั้งนั้นนะครับท่านยังจำภาพที่มันติดตาติดใจนะครับแล้วก็ฝังอยู่ในของเราอยู่ทุกวันนี้นั่นคืออะไรนะครับภาพที่ทหารนะครับบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บท่ามกลางกลุ่มผู้ชุมนุมนปช.นะครับถูกผู้ชุมนุมเหล่านั้นกระทืบทำร้ายนะครับจนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในที่สุดนะครับทั้งที่ทหารในนั้นไม่ได้ตอบโต้นะครับไม่ได้มีการตอบโต้และไม่มีกำลังนะครับที่จะต่อสู้หรือว่าจะช่วยเหลือตัวเองได้แต่ในเมื่อได้รับบาดเจ็บในขณะนั้นแต่กลับถูกซ้ำเติมจากกลุ่มที่เข้ามาปนเปอยู่กับผู้ชุมนุมเราพอจะทราบกันดีว่านะครับกลุ่มที่มาชุมนุมกับกลุ่มของนปช.นั้นมีกองกำลังติดอาวุธที่ไม่ทราบฝ่ายนะครับซึ่งในขณะนั้นมีการส่งคนมาในฝากฝั่งของเขมรนะครับที่มาปะปนและคนเหล่านี้นะครับในเมื่อเขาไม่ใช่คนไทยนะครับเขาสามารถกระทำการใดๆก็ได้นะครับในการที่จะฆ่าหรือว่าปิดชีวิตนะครับของทหารหรือพี่น้องที่มาชุมนุมด้วยความบริสุทธิ์นะครับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะการชุมนุมนะครับมันแฝงไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมนะครับมันแสบไปด้วยความโหดร้ายความต่ำช้าความเลวทรามที่ไม่ใช้ความปกติสุขนะครับไม่ใช้การชุมนุมอย่างสงบนะครับในการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพหรืออะไรก็ตามแต่ในสิ่งที่จะพูดขึ้นมานะครับแต่มักจะใช้กำลังและความปาดเถื่อนนะครับที่ประทุษร้ายฝั่งตรงข้ามและสุดท้ายมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับในกลุ่มของนปช.ในการที่ต่อสู้ขับเคลื่อนในขณะนั้นมีกองกำลังติดอาวุธหรือชายชุดดำที่แฝงมากับผู้ชุมนุมซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะครับซึ่งเราพอจะทราบกันดีว่าเป็นคนในฝากฝั่งของเขมรนะครับแล้วก็เข็นฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์รวมถึงทหารกล้ารวมถึงพลเอกล่มเกล้าที่ต้องจบชีวิตลงนะครับจากการกระทำนะครับอย่างโหดเหี้ยมของกลุ่มที่ออกมาต่อสู้โดยอ้างหลักการประชาธิปไตยแต่สุดท้ายนะครับมีชายชุดดำกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งภาพทุกอย่างมันปรากฏชัดมีการยิงอาวุธหนักเข้าไปนะครับในกลุ่มผู้ชุมนุมรวมถึงทหารนะครับแล้วก็มีการบอกว่าปิดหูปิดตาไว้นะครับแกล้งไม่รู้แกล้งไม่เห็นนะครับสิ่งเหล่านี้ต่างหากนะครับที่มันจะนำพามาสู่ความสูญเสียหากมีเก
เกิดการชุมนุมอีกครั้งจากการนำของพรรคอนาคตใหม่และแน่นอนนะครับถ้ามีการชุมนุมเหล่านี้นะครับและเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้อีกหรือว่าเป็นอย่างที่ฮ่องกงนะครับใครจะออกมาปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนใครจะออกมาปกป้องความเสียหายที่เกิดต่อประเทศชาติถ้าไม่ใช่ทหารนะครับสุดท้ายถ้ามีการชุมนุมมีการเรียกร้องมีการกระทบกระทั่งมีทำให้เกิดความรุนแรงนั้นทหารก็จำเป็นที่จะต้องออกมาปกป้องนะเพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงให้มันเกิดขึ้นในประเทศชาติอีกต่อไปนะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับการทำรัฐประหารเพราะฉะนั้นในเมื่อคนในฝ่ายฝ่ายพัฒนาคนใหม่นะครับต่อต้านการทำรัฐประหารแต่พยายามสร้างเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้มันเกิดการทำรัฐประหารอีกครั้งนั่นมันหมายความว่าอย่างไรนะครับนั่นหมายความว่าจะใช้ความสูญเสียนะครับใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นเครื่องต่อรองทางการเมืองอย่างที่เคยกระทำมาก่อนหน้านี้ใช่หรือไม่นะครับเพราะอนาคตใหม่รู้ดีว่าหากมีการทำรัฐประหารนั้นรัฐธรรมนูญฉบับปี60นั้นจะต้องถูกฉีกนะครับจะต้องถูกยกเลิกในเมื่อถูกยกเลิกนะครับข้อกล่าวหานะครับในการกระทำต่างๆในการถูกดำเนินคดีต่างๆของพรรคอนาคตใหม่นั้นอาจจะต้องศูนย์ไปด้วยนะครับศูนย์ไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือแนวทางนะครับและเป็นหายนะอย่างยิ่งนะครับในการขับเคลื่อนในการเดินเกมของพรรคอนาคตใหม่นะครับในการที่จะใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนนั้นมาเป็นข้อต่อรองทางการเมืองเพื่อเรียกร้องความชอบธรรมให้กับตัวเองเพื่อล้มล้างความผิดของตัวเองที่กระทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างเห็นได้ชัดนะครับและที่สำคัญนะครับและที่สำคัญเมื่อกี้พูดเลยมานะครับการที่นะครับหยิบยกนะครับหยิบยกประเด็นนะครับประเด็นที่บอกว่าพรรคอนาคตใหม่นั้นนะครับจากการทำรัฐประหารนะครับปี57นะครับกลุ่มผู้สืบทอดอำนาจนะครับมาจากการทำรัฐประหารปี57พร้อมทำทุกวิธีทางเพื่อรักษาอำนาจของตนเองนะครับของพวกเขานะครับไม่สนว่าราคาที่ต้องจ่ายคือความล้มเหลวของประเทศชาตินะครับมึงพูดมาได้ยังไงนะครับที่เขาออกมาที่ทหารออกมานะครับทำรัฐประหารปี57เพื่อปกป้องประเทศชาติชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับมีแต่พวกมึงเองที่ออกมาทำลายสร้างความเสียหายสร้างความแตกแยกให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วมันจะพูดว่าประเทศไทยและอนาคตนะครับของลูกหลานของเรานะครับสิ่งที่ประชาชนต้องกลัวจึงไม่ใช่อนาคตแต่เป็นปัจจุบันนะครับใช่ดิปัจจุบันสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือพวกมึงไอ้พวกชังชาติทั้งหลายนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกมันนะครับกับพวกเราประชาชนแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับเรานะครับเพราะว่าเรารู้ดีว่าทหารนะครับหรือการนำของท่านประยุทธ์จันทร์โอชานั้นจะไม่ทำร้ายพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติสักสัตว์อย่างแน่นอนนะครับแต่คนที่เป็นปรปักษ์ต่อประเทศชาติไอ้คนพวกนี้ถือว่าเป็นเสี้ยนหนามและเป็นภัยพิบัติเพราะฉะนั้นจะปล่อยไว้ก็คงไม่เป็นอันดีต่อประเทศชาติอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยธนาธรนะครับจึงประกาศนะครับจึงประกาศที่จะมีการปราศัยนะครับเพื่อฟอกขาวให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ให้ปิยบุตรนั้นนะครับซัดทอดหรือข่มขู่ศาลหรือปิดคดีนะครับก่อนศาลอีกนะครับเกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองนะครับเพื่อเรียกร้องความชอบธรรมให้กับตนเองแต่ความจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความชอบธรรมหรอกนะครับเพื่อเรียกร้องและปกป้องความผิดของตนเองก็แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นความหายนะที่จะเกิดขึ้นนะครับจากการที่ไม่รู้จักสำนึกผิดในการกระทำของตนเองในกลุ่มของไอ้พวกกบฏทรราชชังชาติทั้งหลายเหล่านี้นะครับพวกกบฏชังชาติทั้งหลายเหล่านี้เราต้องบอกอย่างนี้เลยว่าคนเหล่านี้นะครับถือว่าการกระทำต่างๆมันเป็นปรปักษ์ต่อประเทศชาติถือว่าเป็นกบฏนะครับถือว่าเป็นกบฏมีการพยายามที่จะล้มล้างการปกครองนะครับและมันจะไม่ยอมรับนะครับหากศาลนะครับตัดสินหรือวินิจฉัยอะไรออกมาก็ตามแต่นะครับก็ตามแ
คนเหล่านี้พร้อมนะครับพร้อมที่จะออกมาต่อสู้นะครับอย่างแตกหักนะครับอย่างแตกหักเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยครับว่ามันไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงๆเราในฐานะที่พี่น้องทุกคนนั้นเป็นพลเมืองเป็นกำลังของประเทศชาตินะครับก็ต้องมีส่วนในการที่จะออกมาปกป้องนะครับสกัดกั้นยับยั้งความเสียหายเหล่านั้นมิให้มันเกิดขึ้นเราจะต้องรวมพลังกันนะครับในการที่จะขจัดไอ้พวกชังชาติไอ้พวกที่คิดไม่ดีต่อประเทศชาติเหล่านี้ให้มันหมดบทบาทเพื่อลดอำนาจของมันหรือทำให้อำนาจเหล่านั้นมันหมดไปมันสลายไปนะครับและถ้าเราสามารถกระทำได้และยับยั้งสกัดกั้นกลุ่มคนเหล่านี้ได้ผมเชื่อได้เลยว่าประเทศชาติของเราจะเดินต่อไปและพัฒนาก้าวหน้าต่อไปในวันข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูนะครับสำหรับบ่าย2วันนี้นะครับท่าทีของพรรคอนาคตใหม่และแกนนำอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นธนาธรปิยบุตรนะครับจะออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรเพราะช่วงนี้มีการออกมาปลุกระดมในหลายๆเรื่องในการที่จะนำมวลชนนั้นออกมาสู้บนท้องถนนนะครับไม่ยึดหลักความเป็นประชาธิปไตยนะครับในเมื่อเขามีระบบประชาธิปไตยให้ใช้ในระบบรัฐสภาแต่คนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะใช้ได้เพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้ไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ตั้งใจที่จะใช้ระบบรัฐสภาในการที่จะมาขับเคลื่อนหรือแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยแท้จริงนะครับแต่ใช้ระบบรัฐสภาเพื่อลดคานอำนาจของฝ่ายที่ตนเองนั้นไม่เห็นด้วยนะครับและพยายามที่จะสร้างฐานอำนาจของตัวเองนั้นขึ้นมาใหม่นะครับแต่สุดท้ายการกระทำเหล่านั้นมันก็ไม่ประสบความสำเร็จในเมื่อพรรคเพื่อไทยก็ไม่เอาด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในการที่จะเป็นปฏิปักษ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับในเมื่อพรรคเพื่อไทยไม่เอาด้วยพรรคอนาคตใหม่ก็จึงต้องออกโรงเดินหน้าเองนะครับเดินหน้าเองและมีการสนับสนุนจากกลุ่มของที่ยึดหลักนะครับแล้วก็นับถือลัทธิคอมมิวนิสต์เก่าๆหลายคนนะครับที่อยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับหลายๆตัวเลยนะครับหลายๆตัวเลยรวมถึงไอ้ตัวที่อยู่ต่างชาติด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้ชาติโลกทักษิณชินวัตรแล้วก็กลุ่มก้อนหลายๆคนนะครับที่หนีแลกแหกกระเจิงนะครับหนีภัยทางการเมืองไปอยู่ต่างชาติคอยสนับสนุนและเป็นท่อน้ำเลี้ยงนะครับแล้วก็คอยเป็นมันสมองให้กับคนเหล่านี้อยู่มากมายนะครับโดยเฉพาะอดีตนะครับหัวหน้าพรรคไทยรักไทยนะครับนั่นก็คือนายภูมิธรรมนะครับนายภูมิธรรมเวชยันหรืออะไรนี่แหละนะครับไอ้ตัวนี้เมื่อก่อนเคยเป็นบังเขียนเคยเป็นมาสมองให้กับทักษิณในการขับเคลื่อนนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยนะครับอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั้นเป็นระบอบประธานาธิบดีนะครับสิ่งเหล่านี้คือนายภูมิธรรมเคยเป็นคนคิดนะครับให้ทักษิณนั้นนะครับต่อสู้ขับเคลื่อนนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองมาก่อนและสุดท้ายก็หันกลับมาสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่โดยอาศัยและก็หลอกใช้เยาวชนคนรุ่นใหม่เหล่านี้นะครับซึ่งไม่มีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มากนักนะครับนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถือว่ามันจะเป็นภัยครั้งใหญ่และเป็นภัยครั้งสุดท้ายถ้าเราสามารถสกัดยับยั้งคนเหล่านี้ได้นะครับภัยนะของประเทศชาติจะไม่เกิดขึ้นประเทศชาติจะไปรอดและไปได้อย่างสวยหรูอย่างแน่นอนนะครับในขณะเดียวกันตอนนี้นะครับในฝ่ายฝั่งของรัฐบาลนั้นกลับได้รับคะแนนความนิยมจากพี่น้องประชาชนนั้นเพิ่มขึ้นนะครับแต่ในทางที่สวนกระแสนั้นนะครับกลุ่มในฝ่ายฝั่งของพรรคฝ่ายค้านตอนนี้นะครับเริ่มโลเลนะครับเริ่มแตกแยกกันเองเริ่มแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและสุดท้ายได้ทำให้พรรคฝ่ายค้านตอนนี้นะครับไม่มีเสถียรภาพในการที่จะขับเคลื่อนหรือในการที่จะอภิปรายเพื่อจะไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะไม่มีศักยภาพพอนะครับไม่มีศักยภาพพอที่จะนำข้อมูลนะครับแล้วก็เหตุผลต่างๆนะครับในการที่จะออกมาขับเคลื่อนขับไล่รัฐบาลของท่านประยุทธ์จันทร์โอชาแต่จะใช้นะครับความรุนแรงนะครับจากการชุมนุมของมวลชนนี่แหละนะครับเป็นข้อต่อรองนะครับเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เขาจะใช้นะครับโดยใช้ชีวิตและความเสียหายของประเทศชาติเป็นข้อต่อรองต่ออำนาจของรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทันนะครับเกมการเมืองของไอ้พวกกบฏทรราชเหล่านี้และเราจะไม่ปล่อยให้มันดำเนินการใดๆได้สำเร็จนะครับถ้ามึงออกมาเจอกันนะครับเราก็ไม่ยอมเช่นกันเราก็จะสู้นะครับสู้จนสุดใจขาดดิ้นนะครับ
จะไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้นะครับมันมาทำลายประเทศชาติแล้วก็ทำลายชีวิตของพี่น้องประชาชนอีกต่อไปนะครับมันเป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกๆคนนะครับที่บอกว่าพลเมืองมีหน้าที่ในการที่จะต้องป้องกันและรักษาชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับในเมื่อคนเหล่านี้คิดจะทำลายมันเป็นสิ่งที่ชอบทำแล้วที่เราจะต้องออกมาแสดงพลังกันนะครับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นมานะครับสิทธิหน้าที่ของพลเมืองนะครับซึ่งเป็นพละกำลังของแผ่นดินนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับทุกสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับไม่สามารถที่จะยืนและก็ดำรงยืนหยัดอยู่ได้หากไม่มีการค้ำจุนนะครับหากไม่มีการค้ำจุนและก็การปกป้องจากกลุ่มก้อนของพลเมืองผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์เหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นประชาชนจึงเป็นกำลังหลักกำลังสำคัญในการที่จะต้องออกมาปกป้องประเทศชาติศาสตร์กษัตริย์มิให้ถูกทำลายจากกลุ่มก้อนที่ไม่ประสงค์ดีหรือคิดร้ายต่อประเทศชาตินะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของอเสรีพิสุทธิ์กันสักนิดหนึ่งนะครับไอ้วีรบุตรนาเกือกนะครับผมขอเรียกว่านะไอ้เสรีพิสุทธิ์วีรบุรุษนาเกือกนะครับนาเกือกไอ้คนนี้นะครับนายตำรวจของเก๊นะครับนายตำรวจของเก๊ซึ่งตอนนี้นะครับรู้สึกว่าจะใช้ความถอยเถื่อนสะทุนอย่างมากในการที่ไปนั่งเป็นประธานกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบนะครับและได้แสดงพฤติกรรมและกิริยาต่ำๆออกมานะครับจากเพื่อนสมาชิกที่เป็นกรรมาธิการนะครับโดยเฉพาะล่าสุดที่เกิดขึ้นกับคุณเอ๋ปารินาไกรคุปนะครับผมขอย้อนพูดถึงเรื่องของคุณเอ๋ปารินาไกรคุปสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับกรณีการบุกรุกที่นะครับต่างๆที่ถูกโจมตีนะครับผมบอกให้เลยว่าความจริงแล้วคุณเอ๋ปรินาเนี่ยแกเป็นคนซื่อแกไม่รู้เรื่องนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจากการบุกรุกป่าสงวนนะครับมันมีการซื้อสิทธิ์จากชาวบ้านก่อนหน้านั้นแม้จะเป็นการผิดกฎหมายก็ตามแต่มันเป็นการกระทำของคุณพ่อนะครับคุณพ่อของคุณเอ๋ปรินาตั้งแต่สมัยที่อยู่กับทักษิณชินวัตรนะครับอยู่กับพรรคเพื่อไทยมันมีการดำเนินการมาตั้งแต่สมัยนั้นและก็ไม่มีใครที่จะไปตรวจสอบได้นะครับแต่สุดท้ายในเมื่อคุณเอ๋ปรินานั้นมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับแล้วออกมาตอบโต้กลุ่มข้อนักการเมืองที่อยู่ในฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยรวมถึงพรรคอนาคตใหม่นั้นจึงถูกเล็งเป้านะครับจึงเป็นเป้าโจมตีนะครับถูกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มคนเหล่านั้นและหยิบยกประเด็นเหล่านี้นะครับมาซักฟอกมาซัดทอดบอกว่าคุณเอ๋ปรินานั้นนะครับบุกรุกป่านะครับมีการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันหรือประพฤติมิชอบแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นมันขับเคลื่อนมาตั้งแต่สมัยของคุณพ่อนะครับคุณพ่อของคุณเอ๋ปรินาไกรคุปซึ่งในขณะนั้นคุณเอ๋ปรินาเนี่ยเรียนอยู่เมืองนอกนะครับเรียนอยู่เมืองนอกแล้วก็ไม่ได้รู้ต้นสายปลายเหตุตั้งแต่ทีแรกและอย่าลืมถ้าไปตรวจสอบกันดีการขับเคลื่อนเหล่านั้นนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยทักษิณยิ่งลักษณ์นู่นสมัยที่เขายังสังกัดอยู่พรรคเพื่อไทยมันมีการเปิดโอกาสนะครับให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นให้มีกลุ่มก้อนนักการเมืองนะครับที่มีอิทธิพลเนี่ยเข้าไปครอบงำนะครับเขตป่าสงวนนะครับหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สปกหรือพื้นที่อะไรก็แล้วแต่นะครับมากมายและสุดท้ายเนี่ยมันถูกเปิดโปงมาในสมัยของรัฐบาลท่านประยุทธ์จันทร์โอชาอันดับแรกก็คือการใช้มาตรา44นะครับของคณะคสช.รวมถึงปัจจุบันนี้นะครับที่มีการตรวจสอบกันอย่างแพร่หลายนะครับแต่ถ้าเราไปดูแล้วเมื่อก่อนทำไมถึงไม่มีการตรวจสอบนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะครับทุกอย่างนั้นมาตกอยู่ภายใต้อำนาจนักการเมืองทั้งหมดนะครับการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันหรือการแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มก้อนนักการเมืองหรือกลุ่มที่มีอิทธิพลนั้นนะครับมักจะถูกปกปิดนะครับมักจะถูกปกปิดแล้วก็กฎหมายนะครับในขณะนั้นเราต้องบอกว่าไม่สามารถที่จะหาหลักฐานมาดำเนินคดีและเอาผิดกับคนเหล่านี้ได้เพราะมันมีการเอื้ออำนวยจากเจ้าหน้าที่นะครับในภาครัฐในขณะนั้นในสมัยที่ทักษิณยิ่งลักษณ์เนี่ยเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลนั้นนะครับมาครอบงำและแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างแพร่หลายและมากมายโดยที่ต่างคนนะครับก็ต่างใช้อิทธิพลต่างๆนะครับในการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่มีการคัดค้านนะครับหรือทวงดุลหรือต่อต้านนะครับเพราะสมประโยชน์กันทั้งสิ้น
และในเมื่อมาอยู่ในยุคของรัฐบาลของท่านประยุทธ์จันทร์โอชาได้พยายามที่จะรื้อฟื้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กลับมาเป็นของประเทศชาตินะครับเป็นของพี่น้องประชาชนคนไทยโดยส่วนรวมนะครับมันก็จะมีผลกระทบส่งไปถึงกลุ่มก้อนนักการเมืองเก่าๆนะครับถ้าเราไปดูแล้วกลุ่มก้อนนักการเมืองเหล่านั้นที่ถูกตรวจสอบนะครับที่อยู่ในฝากฝั่งของรัฐบาลในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่นะครับเคยร่วมงานกับทักษิณกับพรรคเพื่อไทยมาและการดำเนินการเหล่านั้นมันเกิดขึ้นในสมัยที่ทักษิณนั้นมีอำนาจในการบริหารประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจและให้ความยุติธรรมกับคุณปารีณานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างเสรีพิสุทธิ์กับปารีณานะครับมันเป็นการกระทำของเสรีพิสุทธิ์ที่เราต้องบอกว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายนะครับมันเป็นการกระทำของเท่ากะโหลกกะลาตัวหนึ่งนะครับที่ขาดไวยพจน์ขาดคุณวุฒินะครับใช้ความเถื่อนถอยสถุนนะครับในการวางอำนาจบาดใหญ่นะครับถือว่าตัวเองเป็นประธานกรรมาธิการจะมีอำนาจทำอะไรก็ได้จะตรวจสอบใครจะใช้อำนาจกันแกล้งใครก็ได้อย่างนั้นหรือนะครับผมจึงถามว่าเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนั้นเข้าใจคำว่าการเมืองหรือไม่ลงมาเล่นการเมืองเพื่ออะไรนะครับการเมืองเขาต้องขับเคลื่อนอย่างไรคำว่าผู้หลักผู้ใหญ่คำว่าคุณธรรมคำว่าจรรยาบรรณคำว่ามนุษยธรรมอยู่ที่ไหนไม่ใช่ทุกวันนี้ตีหน้ามึนนะครับตีหน้ามึนอย่างเดียวทำเหมือนหมาโง่หมาไม่รู้เรื่องทำเหมือนหมางงนะครับเหตุการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นและความวุ่นวายและความเสียหายที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับรู้สึกว่าเกี่ยวกับกรรมาธิการนะครับของการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นนะครับมันส่งผลเสียให้ทางระบบรัฐสภาเป็นอย่างมากนะครับและพี่น้องประชาชนนั้นเบื่อหน่ายไม่อยากเอาเงินภาษีนั้นไปจ่ายเงินเดือนให้กับส.ส.ที่ไม่ทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนไม่เห็นประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมเป็นที่ตั้งนะครับแต่เอาความแค้นส่วนตนเอาทิฐิส่วนตัวในการเข้ามากันแกล้งนะครับหรือเล่นงานคู่ต่อสู้อย่างเห็นได้ชัดมีการเลือกปฏิบัตินะครับแม้กระทั่งตัวเสรีพิสุทธิ์เองก็ไม่ได้มีความดีอะไรมาก่อนหน้านี้นะครับรวมถึงการที่หยิบยกประเด็นถวายสัตว์นะครับที่จะเอาออกมาอภิปรายอีกครั้งนะครับเอาออกมาอภิปรายอีกครั้งอย่าลืมนะครับว่าเสรีพิสุทธิ์และตัวมึงเองก็เคยหนีการถวายสัตว์นะครับในวันที่จะมีการถวายสัตว์ในการรับตำแหน่งหน้าที่มึงก็ไปเปิดร้านอาบอบนวดนะครับมึงเห็นร้านอาบอบนวดสำคัญกว่าพิธีสำคัญเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องมาพูดนะครับเสรีพิสุทธิ์ว่าตัวมึงเองนั้นนะครับมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วก็พยายามที่จะหยิบยกประเด็นการถวายสัตว์นะครับของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นมาเป็นประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับในเมื่อตัวมึงเองก็ไม่สามารถที่จะทำได้ก่อนหน้านี้และประเด็นนี้มันก็จบไปตั้งนานแล้วนะครับมึงอ่านกฎหมายไม่เป็นหรือยังไงนะครับการตีความกฎหมายของสารรัฐธรรมนูญมันเป็นยังไงทำไมมึงถึงไม่เข้าใจในขณะที่พี่น้องประชาชนคนไทยเกือบทั้งประเทศนั้นเขาเข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับแต่มึงยังทำหน้ามึนเหมือนหมางงอยู่ทุกวันนี้ไม่รู้สึกรู้สาอะไรนะครับมึงยังดื้อด้านที่จะเอาเรื่องนี้มาพูดและในที่สุดนะครับมันก็แพ้ภัยตัวเองนะครับแพ้ภัยตัวเองเพราะอะไรนะครับเพราะความถอยเถื่อนสะทุนของมันการวางอำนาจบาดใจความกลางความกระหายในอำนาจของมันนะครับมันจึงมีคำพูดต่างๆที่ไปทำลายนะครับไปทำลายกรรมาธิการที่อยู่ในคณะกรรมการนั้นๆโดยเฉพาะการที่บอกว่าเอปารีณานั้นเสือกนะครับเสือกเขาเสือกเรื่องอะไรนะครับมึงไม่สามารถตอบคำถามเขาได้นะครับในเมื่อเขาถามมึงไม่สามารถชี้แจงได้และมึงยังแถไปเป็นเรื่องอื่นนะครับเขายื่นเรื่องให้ไปแต่มึงก็ไม่ทำตามนะครับมติเป็นเอกฉันท์นะครับเสียงข้างมากนะครับในกรรมธิการไม่สามารถได้รับการสานต่อหรือการตอบสนองจากการกระทำนะครับโดยอาศัยอำนาจของการเป็นประธานกรรมธิการนะครับไม่รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกมันใช้ได้หรือนี่หรือคนที่บอกว่าอยู่ในกรรมธิการนะครับป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมืองนะครับหลายๆเรื่องนะครับซึ่งเราเห็นแล้วว่าเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนั้นไม่เหมาะนะครับที่จะมานั่งเป็นกรรมาเป็นประธานกรรมาธิการหรือไม่เหมาะที่จะเข้าไปนั่งในสภาอันทรงเกียรติด้วยซ้ำไปด้วยพฤติกรรมกิริยาท่าทางต่างๆนั้นนะครับมันเป็นคนถอยนะครับ
และต่ำทรามอย่างมากนะครับไร้คุณธรรมไร้ซึ่งมนุษย์ศีลธรรมไร้จรรยาบรรณของนักการเมืองอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงออกมานะครับมึงไม่ต้องไปรับเดือนของพี่น้องประชาชนภาษีของพี่น้องประชาชนมึงออกมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้านไม่ต้องไปเสือกเรื่องการเมืองนะครับคนอย่างมึงมันไม่เหมาะนะครับต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ยังแสดงท่าทีตอนนี้นะครับข่มขู่นะครับข่มขู่ฝั่งตรงข้ามถามว่ามีใครกลัวมึงนะครับไอ้เท่ากระทกลกตัวนี้ใครจะไปกลัวมึงนะครับผมบอกให้เลยนะครับผมคนหนึ่งไม่เคยกลัวไอ้ชาติชั่วตัวนี้นะครับคดีของมึงที่แม่น้ำแควน้อยนะครับที่เงียบหายมาเกือบ5ปีนะครับอีกไม่นานนะครับเรื่องมันยังค้างคาอยู่ในชั้นศาลฎีกาอยู่นะครับและยังมีอีกมากมายหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับไอ้คนนี้นะครับไอ้สุนัขหน้ามึนหมาแก่นะครับไอ้หัวหมอตัวนี้นะครับซึ่งอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานมันคงจะต้องถูกปลดจากการเป็นประธานกรรมาธิการในการนั่งกรรมาธิการในการป้องกันปราบปรามและทุจริตและผู้มิชอบอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าคุณไพบูลย์นิติตะวันนำเรื่องนี้นะครับเข้าสู่รัฐสภานะครับในเมื่อใช้อำนาจไปในทางมิชอบนะครับไปในทางมิชอบและใช้อำนาจในการกลั่นแกล้งไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนคนไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจึงมีแรงเสียดทานนะครับมีแรงต้านอย่างมากมายที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้จากการกระทำต่างๆนะครับของเสรีพิสุทธิ์และก็ใช้คำพูดนะครับซึ่งถือว่าเป็นคนชั้นต่ำนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วไงว่าคนที่คิดไม่ดีนะครับคนที่ไม่มีเกียรติคนที่ผมไม่ให้เกียรติผมก็ไม่จำเป็นที่ต้องให้ใช้คำพูดดีๆหรือคำพูดที่ให้เกียรติคนเหล่านี้ในเมื่อการกระทำของเขามาต่ำกว่าคำพูดของเราซะอีกนะครับมันต่ำกว่าคำพูดของเราซะอีกเพราะฉะนั้นมันสะสมแล้วที่ผมจะต้องใช้คำพูดเหล่านี้กับไอ้เท่ากระทกลกนะครับไอ้หมาแก่หน้ามึนตัวนี้เสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับแล้วมึงคอยดูนะครับอย่ามาวางอำนาจบาดใหญ่มากนะครับมึงก็อยู่ไม่ได้ค้ำฟ้านะครับสักวันหนึ่งนะครับมึงจะใหญ่แค่ไหนมึงก็เล็กกว่าโลงอยู่ดีต้องพูดกันแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครกลัวนะครับไม่มีใครกลัวและพร้อมที่จะสู้กับไอ้ทรราชชาติชั่วเหล่านี้อย่างแน่นอนนะครับอยู่ไปก็เปลืองภาษีพี่น้องประชาชนนะครับแน่จริงมึงลาออกนะครับจากการเป็นส.ส.จากการเป็นประธานกรรมาธิการการปรับป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับแน่จริงหรือเปล่าล่ะนะครับแน่จริงหรือเปล่าล่ะเพราะฉะนั้นนะครับความเถื่อนถอยสะทุนนั้นกลับเอาไว้ใช้กับตัวมึงเองกับสมุนขี้ข้าบริวารที่ติดตามของมึงก็แล้วกันและผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่ายังมีคนที่ติดสอยให้ตามนะครับไอ้คนเหล่านี้นะครับแล้วก็ยังเชิดหน้าโชว์ตาอยู่ในสังคมลอยหน้าลอยตาแล้วก็สนับสนุนการทำงานของคนเหล่านี้อยู่ได้นะครับคุณไม่เห็นความเลวร้ายความชั่วร้ายของคนเหล่านี้แล้วหรืออย่างไรพฤติกรรมต่างๆที่มันแสดงออกมานะครับมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติตรงไหนเล่านะครับเราก็เห็นกันชัดเจนอยู่แล้วว่าคนเหล่านี้มันมีความคิดยังไงคุณมองไม่ออกเหรอนะครับหรือว่าเพียงแค่คุณต้องการรักษาอำนาจนะครับรักษาสถานภาพทางสังคมคุณถึงยอมก้มหัวให้กับไอ้พวกเลวพวกต่ำทรามเหล่านี้นะครับทำไมคุณไม่คิดถึงความผลประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวมเป็นที่ตั้งทำไมคุณไม่มองเสียงกระแสของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับคุณอย่าแสดงความเห็นแก่ตัวขนาดนั้นในการที่คุณไปร่วมครับเดินตามไอ้นักการเมืองถอยเถิดสะทุนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นธนาธรปิยบุตรชอบพันนิกาลงถึงเสรีสุขเตมียาเวทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณนะครับหลายๆคนที่เดินตามคนเหล่านี้ผมบอกเขาเลยหัดเรียกคุณธรรมในใจเนี่ยออกมาใช้บ้างนะครับมีสามัญสำนึกในการเป็นคนไทยนะครับมีจรรยาบรรณในการเป็นนักการเมืองนะครับใช้หลักมนุษยธรรมในการเข้ามาทำหน้าที่ในการเป็นนักการเมืองอย่าใช้หลักผลประโยชน์ส่วนตนนะครับหรือหลักการในการที่เห็นแก่ได้นะครับมาดำเนินการต่างๆเพื่อรักษาเสถียรภาพและสถานภาพของตนเองนะครับนั่นมันเป็นการทำร้ายนะครับประเทศชาติและพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่นะครับมันเป็นการฆ่าคนไทยได้อย่างเลือดเย็นนะครับมันสร้างความเสียหายกับประเทศชาตินั้นอย่างไม่หยุดหย่อน
นะครับเลิกเสียทีเถอะนะครับในการที่จะต้องไปรับใช้นักการเมืองชาติชั่วนะครับไร้คุณธรรมขาดคุณธรรมอย่างนั้นนะครับไร้มนุษยธรรมคุณเลิกเสียทีเถอะนะครับกลับมาเห็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งเห็นความสงบสุขนะครับเห็นความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนแล้วมาช่วยกันดูแลนะครับไม่ต้องไปเดินตามมันนะครับสังคมถึงทุกวันนี้นะครับจะต้องประณามการกระทำของนักการเมืองชั่วฉุนเลวร้ายต่ำซ้ำเหล่านี้ให้มันแพร่หลายต้องประณามด้วยการที่เราจะไม่ต้องเกรงกลัวอะไรกับคนเหล่านี้นะครับความชั่วของมันถ้ามันมีอำนาจมันน่ากลัวซะกว่านะครับอย่าไปกลัวมันไอ้คนประเภทนี้นะครับปล่อยให้มีอำนาจลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมชั้นสูงมันไม่ได้มันมีแต่หายนะนะครับถ้าเราไม่ออกมาตอบโต้ไม่ออกมาต่อสู้ถ้าเกิดเราเห็นดีด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องออกมาต่อสู้ด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวนะครับในการที่จะจัดการกับไอ้พวกนี้ต้องออกมาแสดงพลังออกมาแสดงจุดยืนออกมาตอบโต้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับอย่าไปกลัวเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับกับการที่จะปล่อยให้คนเหล่านี้มามีอำนาจบาดใหญ่นะครับคนที่คิดไม่ดีต่อประเทศชาติมีความถอยเถิดสะทุนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับไม่มีความจงรักภักดีต่อชาติสัตว์กษัตริย์และพร้อมนะครับที่จะหักหลังนะครับพร้อมที่จะหักหลังและถอยยศพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องออกมาแสดงจุดยืนและประณามการกระทําต่างๆเหล่านี้ให้มันได้รู้ว่านะครับที่นี่ประเทศไทยนะครับเป็นพื้นที่และพลังนะครับเป็นถิ่นอาศัยของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับและจะไม่ยอมนะครับจะไม่ยอมให้ไอ้พวกต่ำซามชาติชั่วทั้งหลายเลยนะครับได้มามีอำนาจแล้วก็สร้างความกลางนะครับมาข่มขู่ชีวิตของพี่น้องประชาชนอีกต่อไปนะครับเราจะต้องลดบทบาทนะครับลดพื้นที่ไอ้พวกเร็วๆเหล่านี้ให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายให้มันหมดลงไปได้ยิ่งดีนะครับไม่ต้องไปกลัวมันไอ้พวกนี้นะครับไม่ต้องไปกลัวมันมันที่ต้องกลัวนะครับมันที่ต้องกลัวความจริงและความถูกต้องนะครับความตายทุกคนตายกันหมดแหละนะครับทุกคนก็ตายครั้งเดียวผมไม่เคยเจอใครตาย2ครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้เพื่อความถูกต้องปกป้องคุณธรรมปกป้องความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ควรกระทํานะครับและไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปกลัวตายผมบอกให้เลยนะครับมันเป็นสิ่งที่น่ายกย่องเชิดชูนะครับเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญแต่การไปสนับสนุนไอ้พวกทรราชไอ้พวกชังชาติไอ้พวกกบฏคิดไปดีต่อประเทศชาติเหล่านั้นดินะครับมันเป็นสิ่งที่น่าประณามนะครับมันเป็นสิ่งที่น่าประณามเพราะฉะนั้นนะครับนักการเมืองมีหลายคนนะครับที่ดีก็มีที่เลวก็เยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นกันอยู่ว่าใครทำอะไรนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติใครทำอะไรที่สร้างความเสียหายสร้างความแตกแยกให้มันเกิดขึ้นในประเทศชาติเราสามารถวิเคราะห์พิจารณาและไต่ตองออกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรวมพลังกันให้ได้นะครับแล้วต้องแสดงพลังออกมาอย่างกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวให้มันรู้ไปเลยนะครับว่าจริงๆแล้วคนไทยเขาต้องการอะไรเขาไม่ต้องการนักการเมืองที่ช่อฉนที่ชาติชั่วที่มีพฤติกรรมต่ำซามนะครับสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติที่มันเกิดขึ้นมาทุกวันนี้นะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผมได้รวบรวมมานะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับช่วงเช้าวันนี้แล้วก็วันนี้นะครับก็คงจะพูด3ตอนเลยนะครับเดี๋ยวบ่ายเอาอีกนะครับบ่ายแล้วก็รอบดึกอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราติดตามนะครับการเคลื่อนไหวต่างๆด้วยเพราะว่าช่วงบ่ายนี้ผมก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการที่ธนาธรและปิยบุตรนั้นนะครับได้ไปเปิดเวทีเสวนาที่มอธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับเกี่ยวกับการขับเคลื่อนในการดำเนินการต่อไปว่ามันมีท่าทีไปในทางไหนมีการปลุกระดมอย่างไรแต่อย่าลืมนะครับวันนี้มันมีการเคมมันมีการเคมมวลชนจากคนไทยหลายคนที่ไปให้กำลังใจนักเตะของเรานะครับซึ่งมันจัดพร้อมกับกิจกรรมของอัตถรไม่รู้นะมันจะอาศัยสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นประจำนะครับจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มักจะอาศัยตรงที่เขามีมวลชนเยอะๆนะครับวันนี้บัตร 20,000 นั้นขายไปหมดแล้ว 20,000 กว่าใบในการที่จะให้คนไทยนั้นไปห้ามใจนักฟุตบอลนะครับอายุ23ในการที่พบกับซาอุดิอาระเบีย 17:15 นเย็นนี้นะครับและแน่นอนธนาธรจัดที่ศูนย์มอธรรมศาสตร์เช่นกันบ่าย2แล้วก็จะอาศัยมวลชนเหล่านั้นนะครับที่เดินเข้ามาเชียร์พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นนะครับให้ดูเหมือนว่าเป็นกลุ่มก้อนหรือพวกเดียวกันนั่นก็คือการเคมที่พรรคอนาคตใหม่นั้นถนัดเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นโอเคนะครับพูดไปพูดมาเสียงเริ่มหมดนะครับเดี๋ยวจะหมดพลังซะก่อน
เดี๋ยวเอาไว้บ่ายๆเราจะมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้แล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับโดยสุทินคังแสงแล้วก็เก่งการุณนะครับเก่งการุณแล้วก็เรื่องของสสบางท่านนะครับที่อยู่ในฝากฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พลังประชารัฐนะครับที่มีการขับเคลื่อนแต่คนเหล่านี้นะครับไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรนะครับแต่เราอยากจะมาทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคสำหรับช่วงเช้านี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับชั่วโมงกว่าๆแล้วเดี๋ยวเราพบกันอีกรอบนึงในช่วงบ่ายนะครับในช่วงบ่ายเสียงเริ่มแห้งแล้วนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความห่วงใยเราจะขับเคลื่อนและสู้กันต่อไปเพื่อประเทศชาติเพื่อความถูกต้องนะครับเราจะใช้คุณธรรมนำประชาธิปไตยนะครับเราจะยึดหลักการคุณธรรมนำประชาธิปไตยเพื่อให้ประเทศไทยของเรานั้นขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืนมั่นคงและมั่นคงเดินทางใกล้ๆขอปลอดภัยทุกท่านขอให้รับประทานอาหารมื้อเช้ากันอย่างมีความสุขนะครับพบกันใหม่ช่วงบ่ายสำหรับช่วงนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณครับ